สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีผ้าม่านมาค่ะเป็นผ้าม่านสำเร็จรูปนะคะเป็นผ้ากำมะหยี่สีเทาวันนี้มาทำสั้นนะคะสามผืนเนาะสามผืนหรือสามอันนี่แหละมาทำสั้นอันนี้มันก็ไม่กว้างมากกว้างก็ประมาณเมตรกว่าทีนี้มาทำสั้นค่ะที่มาดำก็ตัดเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะตัดออกเสียดายความยาวเนาะแต่ว่ามันอยู่ไปมันก็ไม่สวยเพราะว่าเวลาแขวนแล้วมันกองอยู่ที่พื้นนะคะมันไม่สวยก็เลยเจ้าของเขาเลยตัดออกนะคะไม่ใช่เจ้าของเขาสิมาดามตัดออกเพราะว่าเจ้าของเขามาจ้างให้เราทำเนาะนี้พอตัดออกแล้ววันนี้ก็ไม่ตัดให้ดูนะคะเพราะตัดให้ดูเสียเวลามากตัดออกแล้วเราก็เผื่อไว้เยอะหน่อยเพราะว่าเศษมันบางทีเราไม่ต้องการแล้วเราก็เหลือไว้เยอะหน่อยที่เหลือไว้เพราะอะไรเพราะว่าเผื่อว่าเราตัดสั้นไปเราก็สามารถทำปล่อยลงมาให้มันยาวได้ทีนี้ผ้าม่านผืนนี้มันเป็นผ้ากำมะหยี่ค่ะผ้ากำมะหยี่มันก็จะเป็นขนๆ นะคะเวลาเย็บแล้วมันจะเย็บยากนิดนึงสำหรับน้องๆมือใหม่นะคะสมคนที่เก่งแล้วก็ดูเฉยๆกันแล้วกันนะคะ คนที่เก่งแล้วก็ไม่พูดกันนะคะสำหรับน้องๆมือใหม่หรือแม่บ้านมือใหม่นะคะที่ว่าจะต้องทำเองพอเราวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เผื่อความยาวไว้นะคะไว้พับนี่เราก็พับเป็น2ชั้นเผื่อว่ามันผิดพลาดทางเทคนิคทีนี้เราเข็มหมุดกัดไว้ถ้าคนเก่งแล้วก็เย็บได้เลยแต่คนที่ไม่เก่งก็ใช้วิธีเนาเอาเนี่ยมาดามก็นั่งเนาอยู่เนี่ยค่ะเพราะว่าผ้ากำมะหยี่เนี่ยค่ะเวลาเราเย็บแล้วตีนผีนะคะมันก็จะไล่ผ้ามันก็จะยืดเข้าหากันทีนี้มันก็จะเป็นไม่สวยค่ะทีนี้ทางที่ดีเราก็เนาไว้ให้มันพอดีแล้วก็ค่อยเย็บนะคะมันจะดีกว่าว่าเราทำครั้งเดียวได้เลยแต่ช้าหน่อยถ้าเราเนาก็ช้าหน่อยเนี่ยเข็มมันก็ปักยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นขนๆแล้วมันก็เหมือนเนื้อแน่นนะคะกับเราใช้เข็มหมุดกัดเร็วแต่ว่ามันผิดพลาดเราต้องมาแก้ใหม่อย่างเงี้ยมันก็สองครั้งสามครั้งมันก็เสียเวลาเรามากขึ้นยอมเสียเวลาครั้งเดียวตอนแรกดีกว่านะคะทีนี้มาดามจะมาพูดถึงเรื่องราคาวันนี้พูดถึงเรื่องราคานะคะไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนทีนี้อย่างผ้าม่านอันนี้มันก็ไม่กว้างมากนะคะที่มาดามให้ดูประมาณเมตร10เซนประมาณนั้นมาดามก็คิดผืนละ10ฟรังส์ที่นี่เขาจะเรียกแพลงนะคะแต่ว่าทางเรานี่จะเรียกฟรังเคนฟังหนึ่งฟังก็ประมาณตอนนี้ประมาณ34นะคะ34บาท1ฟังที่นี่เท่ากับ34บาทไทยนะคะทีนี้3ชิ้นเราก็คูณไป3 4 12 3 3เป็น9ก็พันกว่าบาทคือรายได้ของเราที่ไม่ใช่ทุกวันนะคะบอกซะก่อนว่าไม่ใช่ทุกวันบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีไม่ใช่ว่าจะมีทุกวันแต่ว่ามันก็เป็นรายได้เสริมของเรานะคะคือเงินเข้ากระเป๋าล้วนๆว่างั้นเถอะดีกว่าอยู่เฉยๆทีนี้แนะนำสำหรับน้องใหม่ที่แต่งงานแล้วมาอยู่ประเทศสวิตนะคะก็1ภาษานะเราจะยากเรื่องภาษานิดหนึ่งก็ให้เตรียมตัวมานะคะแล้วก็หาอาชีพเสริมติดตัวมาอย่างเช่นทำผมทำเล็บเนี่ยหรือว่าตัดเย็บเสื้อผ้ามานะคะอย่างนี้มันเราจะหากินได้ง่ายกว่ามีรายได้เสริมวันละ10-20อย่างนี้เราก็มีเงินเข้ากระเป๋าเพราะว่าเรามาใหม่ๆเราก็จะหางานทำได้ยากนะคะประเทศสวิตนี่คือประเทศที่ว่าจะยุ่งยากสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับการทำงานนะคะถ้าคุณมาเลยคุณไม่เป็นภาษา
คุณก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้นะคะต้องมาถึงก็ต้องมาเรียนหรือเราอยู่เมืองไทยแล้วก็เรียนเตรียมตัวไว้เพื่อจะมาที่นี่ถ้าคุณจบสูงๆปริญญาตรีปริญญาโทเอกอะไรแต่ว่าถ้าไม่ตรงกับสาขาเขาคุณก็ต้องมาเริ่มต้นเรียนใหม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอาชีพที่เย็บปะคิดว่าเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยแต่มันมีเงินนะคะมันมีเงินให้เราขอแนะนำสำหรับน้องๆทุกคนนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมมีประโยชน์บ้างก็นำไปใช้นะคะถ้าไม่มีประโยชน์ก็ผ่านไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ